ถ้าใครมีรูปสวยๆที่เราถ่ายมาอยู่ใน iPhone แล้วอยากจะตั้งภาพพื้นหลังให้กับ Apple Watch อยากรู้ว่าทำอย่างไรดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมใครที่ไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆนะครับในการใช้งาน Apple Watch iPhone iPad และก็ Mac พร้อมกับข่าวสารของ Apple นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมที่ช่อง iMood Official ของพวกเราตามลูกกระดิ่งนี้ได้เลยนะครับผมรับรองว่าจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆอย่างแน่นอน มีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าเราจะสามารถนำรูปภาพที่เราถ่ายอยู่ใน iPhone นั้นมาตั้งค่าให้เป็นภาพพื้นหลังสำหรับ Apple Watch ได้หรือไม่คำตอบก็คือได้นะครับผมวิธีการนั้นค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวนะครับอย่างแรกนะครับให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Watch นะครับที่อยู่บน iPhone ของเรานะครับเลือกไปที่ Face Gallery นะครับอยู่ตรงกลางด้านล่างเลยนะฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับจนได้เห็นคำว่า Photo ตรงนี้นะครับเลือกไปที่ Photo แล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีหมวดหมู่ต่างๆนะครับให้เลือกนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Photo นะครับอัลบั้มรูปนะครับที่เราต้องการจะใส่ผมแนะนำว่าให้สร้างเป็นอัลบั้มแยกขึ้นมานะครับอันนี้ผมสร้างเป็นอัลบั้มที่ชื่อว่า Apple Watch นะครับเพื่อที่ต้องการจะให้รูปต่างๆนะครับที่ต้องการแสดงบน Apple Watch นั้นมาอยู่ในนี้ผมก็เลือกไปที่อัลบั้มของ Apple Watchหลังจากนั้นผมก็จะเลือกรูปทั้งหมดนะครับที่ต้องการแล้วผมก็กดดันจากนั้นครับเราก็จะเห็นว่าภาพนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่บนหน้าจอนะครับนอกจากการเลือกอัลบั้มรูปได้แล้วนะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถตั้งค่าของการแสดงเวลาได้ด้วยนะครับค่าที่เขาตั้งไว้นะครับจะให้อยู่มุมบนนะครับซึ่งอยู่บนขวาเราสามารถปรับให้มาอยู่ในแบบด้านล่างได้นะครับเลือกไปที่บอททอมหรือว่าด้านล่างนะครับเห็นไหมตัวตำแหน่งของเวลานั้นมันก็จะเปลี่ยนมานะครับผมแล้วก็สามารถปรับคอมมิเคชันหรือว่าส่วนประกอบอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับค่ามาตรฐานเขาจะตั้งให้ไว้ว่าอยู่ข้างบนเวลานั้นจะเป็นวันที่นะครับแล้วก็อยู่ด้านล่างนั้นจะเป็นปฏิทินนะครับผมเราสามารถเลือกได้อะสมมติว่าด้านบนนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นค่าอื่นเราก็ลองเลือกที่ตรง above time หรือว่าข้างบนเวลานะครับเราเลือกเป็นอย่างเช่น heart rate ก็ได้นะครับผมแล้วเราก็ติ๊กแท็บไว้แล้วด้านล่างเราจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนเปลี่ยนเป็น activity ก็ได้นะครับทั้งนี้เราสามารถเลือกให้เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการได้นะครับผมพอเลือกเสร็จแล้วเราก็สามารถเลือกไปที่ set as current watch face นะฮะหลังจากนั้นให้มาดูที่ watch face ของเรานะครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับว่าหน้าปัดนาฬิกา Apple Watch ของเรานะครับรูปก็จะมาแสดงแล้วนะครับค่าต่างๆที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับหลังจากการ config นะครับก็จะเป็นแบบใหม่ขึ้นมานะครับแต่รูปก็จะเป็นในลักษณะนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถ config หรือว่าตั้งค่าต่างๆได้เพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรายังไงก็ลองประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสมสำหรับใครที่ต้องการที่จะอวดรูปสวยๆนะครับที่ถ่ายมาให้มาอยู่บน Apple Watch ของเราด้วยวิธีการนี้ค่อนข้างที่จะง่ายครับลองเอาไปทำตามกันดูนะครับรับรองว่าเพิ่มความสวยงามให้กับ Apple Watch ของเราด้วยวิธีการเพียงเท่านี้เองนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับผม Let's go